วัติศาสตร์ทีมชาติไทยแมตช์แห่งประวัติศาสตร์ในวันที่สมจิตจงจอหอคว้าแชมป์โอลิมปิกไปรับชมกันเลยครับการแข่งขันมวยสากลในศึกมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอลิมปิก2008รอบชิงชนะเลิศสมจิตจงจอหอจากประเทศไทยพบอันดิสเฮอร์นันเดสจากประเทศคิวบากติกาการชกจะชกทั้งหมด4ยกใครทำคะแนนได้มากกว่าหรือชนะน้องอีกฝ่ายได้จะเป็นผู้ชนะเริ่มยกแรกแต่สมจิตนั้นเป็นมวยขวาและตามธรรมดาแล้วเนี่ยควรจะต้องออกหมัดซ้ายนะครับเฮอร์นันเดสเองก็พยายามที่พะวงหมัดซ้ายผมดูท้ายแล้ววันนี้สมจิตไม่ออกเลยซ้ายถ้าสมจิตออกซ้ายไปนี่มีสิทธิ์โดนซ้ายไปนี่มีสิทธิ์อาจจะโดนยกขวาเขาก่อนนะครับแล้วก็โดนฮุกซ้ายจอหอนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูยิงขวาเข้าไปเห็นเลยนะครับหมัดหลังหมัดเดียวเลยวันนี้หมัดซ้ายในยกแรกพี่สมจิตทำได้ดีกว่าคิวบาอยู่เล็กน้อยสกอร์ตอนนี้ไทยนำอยู่2ต่อ0คะแนนเริ่มยกที่2สมจิตนี่ใช้ซ้ายจับระยะเท่านั้นเองวัดระยะไว้เป็นไม้เมตรหมัดสำคัญมีหมัดหลังสมจิตมาหมุนให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยเด็ดสามแต้มเนี่ยเป็นของเฮอร์นันเดสคิวบาเนี่ยจิตด้วยเพราะว่าถ้าทำได้ยก1ยก2แล้ว 3-4 หลุดนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปเกมแบบนี้แล้วโดนตัดไปขนาดนี้ก็ซีนอยู่มาอีกแล้วหมัดนี้โอ้โหพยายามเวียงขวาไปมีสมจิตดึงหลุดหมดเลยดึงแล้วจิ้มมาสวยเลยครับหมัดขวาอีกแล้วไป5แต้มก็ไปแล้วจำนวนหน่วยที่นับเนี่ยเขาจะไม่นับเป็นหมัดเขาจะนับเป็นคะแนนเพราะจำนวนหมัดควงขวาหลอกเลยครับเนี่ยมาที่6เนี่ย6แต้มที่ได้ในยกที่2ก็ยังคงเป็นพี่สมจิตที่โชว์ลีลาอันแผ่วเผาชกขึ้นนำคิวบาไปถึง6ต่อ0ต้องบอกว่าวันนี้ชกได้โคตรดีเข้าสู่ยกที่3สมจิตชกทั้งหมด5ไฟนะครับรวมหมดเลยได้39แต้มเสียไปเพียง7แต้มและเสียสูงสุดในคิวบาไล่ตามมา1แต้มไฟละแต้มหมดเลย6แต้มกับ6ต่อ1ตอนนี้ดึงนิดเดียวเสียจังหวะเลยครับออกหมัดชุดสมจิตนั้นไม่ต้องเหนียดจิ้มเข้ามาอีกแล้วแต้มต้องให้เลยนะครับหมัดขวาไม่ตกเลยนะครับสมจิตสวนขวาไม่ตกเลยครับชุดก็เดินเข้ามานี่เฮอร์นันเดสเนี่ยโชว์ฟอร์มสวยๆมาตอนนี้เฮอร์นันเดสรู้สึกว่าจะมีโดนเตือนไป2ทีด้วยนะครับปลายยกที่3นะมีสมัครเล่นจะชก4มี6แต้มนี่มาจากหมัดขวาล้วนๆนะครับประสบการณ์สำคัญมากเลยนะคะสำหรับไปอ่ะเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงชกสบายมาก ใช่ไหมไม่ต้องสอนแล้วอ่ะสำหรับสมจิตจงจอหอในวันนี้จบยกที่3ไทยนำคิวบา8ต่อ1คะแนนเหลืออีกแค่ยกเดียวเท่านั้นที่สมจิตก็จะคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์เราไปดูกันเลยครับสุภาษิตดีเลยนะวันนี้ปราบนักมวยไทยมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังคารชมพูเนื่องจากพี่สมจิตเป็นฝ่ายที่แต้มนำอยู่มากในยกนี้พี่สมจิตจึงเล่นแบบประคองตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนน็อกเท่านั้นจบการชกสมจิตจงจอหอคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของไทยขอบคุณที่รับชมครับ